ผ่านทางช่วง Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร026879999วันนี้ค่ะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์จาก YLG นะคะคุณวรุษรุ่งขำคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสนีนาถครับค่ะก็ช่วงแรกวันนี้วันจันทร์ด้วยแล้วก็ราคาทองคำก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ร่วงลงไปแรงเหมือนกันกลยุทธ์การลงทุนในทองคำช่วงนี้ทำอย่างไรดีคะแล้วก็ปัจจัยที่นอกเหนือไปจากเฟดลด QE ตัวเลขเศรษฐีสหรัฐมีปัจจัยอะไรอีกหรือไม่ที่นักทุนจำเป็นจะต้องติดตามคะคุณวรุษครับในส่วนของแนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้นนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็ในทิศทางที่เป็นลักษณะของย่อลงเรื่อยๆหรือไซด์เวย์ดาวน์นะครับครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงของอาทิตย์สุดท้ายปลายปีนะครับตลาดต่างประเทศเนี่ยเริ่มหยุดทำการแล้วก็ตั้งแต่หลังวันคริสต์มาสเป็นต้นไปเนี่ยวอลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายเน็ตทองคำในตลาดต่างประเทศจะค่อนข้างเบาบางนะครับจะเห็นได้จากการตั้งบิดแล้วก็ออฟเฟอร์เนี่ยค่อนข้างห่างกันดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการกระโดดได้ทีละ2-3เหรียญแต่การขยับขึ้นก็คงขึ้นหรือลงอ่ะคงไม่มากนักนะครับก็ยังประเมินอยู่ในส่วนของกรอบราคาเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้กรอบด้านบนเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 1,220 ถึง 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับแล้วสำหรับกรอบด้านล่างเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 1,180 ถึงระดับ 1,150 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนครับค่ะกลยุทธ์ช่วงสั้นๆตรงนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะเข้าไปเสี่ยงเปิดโพซิชั่นได้อยู่ไหมคะแล้วคุณวรุษแนะนำลองหรือช็อตในแง่ของการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ครับสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สำหรับการลงทุนระยะสั้นที่เป็นลักษณะของเดย์เทรดนะครับยังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดช็อตแล้วก็เล่นสั้นนะครับส่วนนึงเนี่ยอาจจะอาศัยจังหวะการดีบตัวขึ้นของตัวราคาทองคำนะครับซึ่งประเมินแนวต้านระหว่างวันไว้ที่ระดับ 1,212 ถึง 1,220 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับอาจจะต้องดูก่อนว่าราคาเนี่ยถ้ายืนอยู่เหนือระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้จังหวะที่ดีบตัวหรือรีบาวเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการดีบตัวอยู่นะครับก็อาศัยจังหวะที่ดีบตัวไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านแล้วก็เปิดขายนะครับประกอบกับปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าค่อนข้างมากคิดว่าในส่วนของการเปิดสถานะช็อตเนี่ยน่าจะค่อนข้างได้เปรียบแต่ว่าอาจจะต้องรอจังหวะการดีดตัวของราคาก่อนดีกว่าครับค่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้จังหวะนี้ก็ยังคงพอจะสามารถเทรดดิ้งได้ขอถามไปจนถึงปีหน้ามีการประเมินภาพรวมหรือการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาทองคำว่าจะคงมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาลงต่อไปไหมคะคุณรุษคะในส่วนของแนวโน้มระยะกลางสำหรับต้นปีหน้านะครับยังมองว่าโอกาสราคาทองคำเนี่ยที่จะมีการย่อตัวหรือผักขาลงต่อยังมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในส่วนของแนวโน้มของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์หรือแนวโน้มเศรษฐกิจทางฝากฝั่งของสหรัฐเนี่ยดูแล้วค่อนข้างสดใสค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พอมองในปัจจัยบวกในฝั่งยุโรปเริ่มมีปัจจัยลบเข้ามานะครับตัว Standard and P หรือ S&P พัวเนี่ยมีการลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของกลุ่มยูโรโซนลงจากA3 ตัวหรือ A2 ตัวบวกนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราคิดว่าจะปัจจัยบวกในฝั่งยูโรเนี่ยที่จะมาคานอำนาจกับการแข่งข้าของสกุลเงินยูของสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยก็เบาบางลงนะครับโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการแกว่งตัวนี้ทางย่อลงหรือไซด์เวย์ดาวก็มีค่อนข้างสูงครับค่ะแล้วในส่วนของเซ็ต50 index ล่ะคะตรงนี้มีคำแนะนำในการลงทุนยังไงยังคงโดนบรรยากาศการเมืองกดดันภาพรวมการลงทุนอยู่หรือเปล่าคะครับในส่วนของแนวโน้มเซ็ต50 index future ครับไม่ค่อยดีเลยครับตัวดัชนีหรือตัวราคาเนี่ยยังมีการย่อตัวลงนะครับในส่วนของนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เนี่ยแนะนำว่าไม่แนะนำให้ช็อตตามนะครับเพราะว่าตัวดัชนีมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างต่ำแต่ว่าถ้าใช้กลยุทธ์ลักษณะของลองสวนเนี่ยก็ต้องรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงซึ่งประเมินส่วนแนวรับไว้ที่ระดับ895จุดนะครับถ้าหลุดโซนดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการตัดขาดทุนโดยทันทีนะครับหรือว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยอาจจะรอในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปที่ระดับ915จุดนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของสถานะช็อตมองว่าการช็อตน่าจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าครับ
ได้ค่ะทั้งนี้ตรวจสอบเท่านี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุษค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะนั่นคือมุมมองนะคะที่เรามีการประมวลภาพรวมมาทั้งส่วนของทองคำแล้วก็เซ็ต50ค่ะราคาทองคำคุณผู้ชมก็ได้ทราบแนวโน้มแล้วก็รวมไปถึงการประเมินจากนักวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะซึ่งก็ให้ดูค่ะ 1,200 1,220 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์นี่คือแนวต้านที่สำคัญนะคะซึ่งถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้ก็อาจจะทำตามกลยุทธ์ก็คือเข้าเร็วออกเร็วแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ความผันผวนมันเยอะเหลือเกินจะออกไปจากตลาดทองคำก่อนแล้วค่อยรอความชัดเจนปีหน้าค่อยกลับมาลงทุนอีกก็สามารถทำได้ส่วนเซ็ต50ค่ะภาพรวมที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ในความผันผวนแล้วก็ทิศทางแนวโน้มยังคงเป็นขาลงจากสถานการณ์รอบด้านที่กดดันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะช็อตตามได้ไหมจากดัชนีที่ปรับตัวลงมาคำแนะนำจากคุณอรุณก็คือบอกว่าไม่แนะนำให้ช็อตนะคะโดยประเมินแนวรับไว้895แนวต้าน915รอขึ้นไปยืนแนวต้านได้ก่อนแล้วค่อยเปิดช็อตโพซิชั่นตามน่าจะเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นหรือว่าระยะเวลาใกล้ๆนี้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนค่ะมาดูกันต่อค่ะที่ภาพรวมการลงทุนในเซตอินเด็กซ์นะคะเราจะคุยกันทั้งระยะสั้น